ขอรายงานครับวันนี้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้อยู่ที่เพิ่มขึ้น1รายครับอยู่ในสเตตโควอร์นทีนนะครับหรือสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทําให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่3ามพรายแล้วก็มีผู้ป่วยหายแล้วนะครับเพิ่มขึ้น31รายทำให้จำนวนตัวเลขของผู้ป่วยหายอยู่ที่2888 แล้วก็ข่าวดีอีกเช่นเคยครับไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มยังคงที่อยู่ที่56รายนะครับยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลดต่ำลงมาเหลืออยู่90รายแล้วนะครับต่ำกว่าร้อยแล้วในหนึ่งรายนี้อยู่ที่โรงแรมที่เราจัดให้นะครับเป็นสเตทควอรนทีนที่กรุงเทพมหานครครับก็ทำให้ตัวเลขของกรุงเทพมหานครที่อยู่ที่ศูนย์กักกันนี้เป็น17รายนะครับ มาดูรายละเอียดของคนผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นเพศชายอายุ45ปีอาชีพเป็นเชฟร้านอาหารไทยเดินทางกลับจากประเทศบาเรนเมื่อวันที่15พฤษภาคมเข้าพัก s สเต a ค a อน i n นในโรงแรมในกรุงเทพนะครับตรวจหาเชื้อวันที่18พฤษภาคม2563นี้เขาไม่มีอาการนะครับตอนนี้นะครับก็เกิดขึ้นจาก ระบบของการตรวจสอบนะครับเรื่องของผู้ที่เข้ามายัางเมืองไทยนะครับซึ่งจะมีการตรวจเช็คเรื่องของการติดเชื้อเป็นระยะระยะคนนี้ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการของที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นนะครับมาดูครับในสถิติของสถานกัการันโรคที่เราจัดไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโรงแรมนะครับหลายๆที่นะครับที่เราประสานไว้ บาเรนนะครับอยู่ในช่องที่ขวามือนะครับจะอยู่แถบมาล่างๆจะเห็นเป็นสีน้ำเงินนี่นะครับมีคนเดินทางมาจากประเทศบาเรน2 3 8คนคนเดิมมีการติดเชื้อรายงานไปแล้ว1รายวันนี้เพิ่มขึ้นอีก1รายรวมเป็น2นะครับซึ่งสถิติก็ยังไม่ได้มากมายนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็จะเห็นอันดับที่เราเห็นนะครับอินโดนีเซียเป็นอันดับที่1ปากีสถานรองลงมานะครับ ที่เป็นการผู้ป่วยยืนยันนะครับแล้วก็คาซักสถานมาเลเซียประธานโทษครับต้องมี5ก่อนก็คือจาง UAE นะครับที่เราพบผู้ป่วยยืนยันนะครับครับก็นําเรียนว่าก็ต้องมีการรายงานอย่างนี้รู่เรื่อยๆนะครับ